กเกอร์ระดับล่างโปกเกอร์ซีนส์จะมาแนะนำหนังเรื่องไมเคิลเคลตันซึ่งตอนต้นเรื่องเนี่ยที่ฉากเปิดตัวของจอร์จคลูนี่ซึ่งแสดงเป็นตัวเอกของเรื่องก็คือชื่อไมเคิลเคลตันเนี่ยแหละไปเล่นโปกเกอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นฉากทั้งฉากเปิดตัวทั้งจุดเชื่อมของเหตุการณ์สำคัญของเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความสำคัญกับตัวเรื่องเพียงแต่ว่ามันเป็นฉากที่เปิดตัวแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอกไมเคิลเคลตันแล้วก็จะมีเทเบิลทอล์กที่น่าสนใจที่จะบอกเล่าวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ความเป็นลอว์เฟิร์มกับการที่ทำธุรกิจด้านนอกของตัวเอกเนี่ยว่าจะไปเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างที่บอกว่าในฉากนี้มีการเล่นโป๊กเกอร์อยู่แค่2นาทีแล้วก็เล่าโดยการตัดสลับเหตุการณ์แต่ว่าฉากนี้เป็นทั้งฉากที่เปิดตัวแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่ไมเคิลเคลตันตัวเอกเนี่ยจะต้องเจอต่อไปคือไม่สามารถเปิดดูทั้งซีนได้เพราะว่าน่าจะโดนลิขสิทธิ์อีกรอบซึ่งเสี่ยงสำหรับการถูกบล็อกอีกครั้งหนึ่งก็เลยอัพเป็นสกรีนช็อตมาให้ดูแล้วกันแล้วก็ใครที่สนใจลองดูเรื่องไมเคิลเคลตันลองเสิร์ชเลยปี2007ก็หนังเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยไม่ได้เป็นแบบแอคชั่นเหมือนหนังการพนันหลายๆเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับบริษัทกฎหมายลอว์เฟิร์มของอเมริกาแต่ว่าวิถีชีวิตแล้วก็ความชื่นชอบในการเล่นโป๊กเกอร์ของไมเคิลเคลตันเนี่ยก็มีจุดเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆและอย่างที่บอกว่าฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากเปิดตัวเราว่ามันมีเทเบิลทอล์กแล้วก็การบอกเล่ารายละเอียดอยากให้ลองไปดูกันแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีคอมเมนต์อะไรยังไงเกี่ยวกับหนังหรือเกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่องวิธีการตัดฉากหรือว่าแง่คิดจริงๆก็ในฉากนี้ก็มีแนวคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโป๊กเกอร์แต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นเรื่องการใช้เทเบิลทอล์กบนโต๊ะเพื่อ extract ข้อมูลออกจากการเล่นของคู่แข่งการปั่นหัวคู่แข่งเล็กๆน้อยๆก็ลองหาดูอยากแนะนำให้ดูเพราะว่าหนังนี้น่าจะไม่แมสเท่าไหร่เราก็เพิ่งได้ดูเมื่อไม่นานนี้น่าจะเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนี่เองแล้วก็ล่าสุดก็เห็นมีทวีตมีโพสต์ผ่านตาขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้ที่มีฉากโป๊กเกอร์อยู่ก็เลยแบบเอาโป๊กเกอร์ซีนของเรื่องนี้มาแนะนำให้ดูกันก็อยากให้ลองดูแต่ว่าเปิดให้ดูทั้งตอนไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะติดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะอัพทั้ง2นาทีเนี่ยฉากสั้นๆ2นาทีอันนี้ก็อัพไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเสียงก็เสี่ยงคิดว่าก็มาแนะนำประมาณนี้แล้วกันจะได้แบบเผื่อว่าใครที่สนใจจะลองดูแล้วก็ถ้าเกิดใครมีหนังเกี่ยวกับที่มีฉากโป๊กเกอร์ถึงแม้จะสั้นๆก็ตามฝากแนะนำเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เดี๋ยวจะลองดูว่าเอ๊ะมันน่าสนใจไหมมันมีจุดเชื่อมโยงอะไรประมาณไหนเดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆคนอื่นๆดูกันต่อไปจะพยายามกลับมาลองอัพคลิปที่เป็นโป๊กเกอร์ซีนอีกรอบนึงแล้วก็หวังว่าชแนลก็จะไม่ปลิวหรือว่าไม่โดนบล็อกอีกรอบเพราะว่าถ้าเกิดโดนรอบ2หรือรอบ3เนี่ยคือโดนไปแล้ว1ประมาณนับว่าเป็น 1.5 รอบคือถ้าเกิดโดนอีกรอบเนี่ยน่าจะโดนแบนหลายเดือนละรอบนี้รอบ2รอบ2ครึ่งเนี่ยน่าจะหนักละก็เลยแนะนำประมาณนี้แล้วกันฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วย